สำหรับข้อดีของการใส่แคดบาร์ให้กับเจ้า Yamaha Exmax 300นั้นนะครับนอกเหนือจากการเป็นกันชนกันล้มแล้วเรายังสามารถใช้เป็นประโยชน์จากตัวแคดบาร์ได้อีกนั่นก็คือเป็นฐานสำหรับวางขวดน้ำหรือแก้วน้ำนะครับเป็นฐานให้กับไฟสปอตไลท์นะครับแล้วก็ยังเพิ่มทางเลือกในการติดตั้งกล้อง GoPro หรือ Action Cam นะครับในมุมมองต่างๆเพื่อเพิ่มมุมมองสำหรับคนที่ถ่ายคลิปวิดีโออีกด้วยนะครับส่วนข้อเสียนั้นนะครับสำหรับน้ำหนักรถที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้ฟีลลิ่งของการขับขี่เปลี่ยนไปหรือการควบคุมรถยากขึ้นนะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับข้อนี้และข้อเสียข้อใหญ่อีกอย่างนึงก็คือเปลืองตังค์ครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูรีวิวแคสบาร์สำหรับเจ้า Exmax 300กันได้เลยครับด้วยการระบาดของโควิด-19 นั้นเราอาจจะไปไหนมาไหนไม่สะดวกเหมือนเช่นดังแต่ก่อนแต่ว่าเราสามารถสั่งซื้อของเล่นออนไลน์ได้เบ้นไก่จินไว้ได้กล่าวไว สวัสดีครับทุกคนวันนี้ฟ้าปิดเลนรีวิวนะครับจะพาไปพบกับของเล่นชิ้นใหม่ของพี่โอ๊ตเองซึ่งเป็นของเล่นชิ้นใหญ่มากๆนะครับวันนี้เราจะมาทำการแกะกล่องอินบ็อกซ์กันพร้อมกันเลยซึ่งของเล่นชิ้นนี้พี่โอ๊ตสั่งซื้อออนไลน์มาจากทาง Shopee นะครับโอเคมาแกะกล่องกันครับผมครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้ที่เราเห็นกันอยู่นะครับเพิ่งแกะกล่องอันบ็อกซ์ออกมานะครับก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยตัวนี้ก็คือเป็นแคสบาร์ของเจ้า Exmax 300นะครับซึ่งตัวสั่งซื้อผ่านทาง Shopee มาเรามาดูชิ้นงานกันเลยดีกว่าว่าชิ้นงานของเขาจะโอเคหรือจะสวยจะดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยมาWe'll be right back.
ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสำหรับสรุปข้อดีข้อเสียนั้นพี่โอ๊ตย้ายไปหัวคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม